ดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพง Edifier นะครับรุ่นนี้รุ่นอะไรนะนะครับรุ่น R1280DBS นะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งซื้อมาเสียงดีทีเดียวเชียวขนาดก็ตามนี้เลยนะครับขนาดก็ตามนี้เลยนะครับเล่นอะไรได้บ้างก็คือเนี่ยผมเชื่อมต่อกับบลูทูธอยู่นะครับบลูทูธแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ปุ่มปรับโวลูมนะครับปรับโวลูมด้านข้างนะครับปรับทุ่มแหลมด้านข้างนะครับนี่ตัวลำโพงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็สามารถต่ออินพุตได้2 channel นะครับแล้วก็มีแอมในตัวนะครับแล้วก็เพียงแค่เอาสายลำโพงมาต่อก็จบแล้วครับไม่เกะกะมากไม่ต้องมีแอมมีลำโพง2ตัวอันนี้ลำโพง2ตัวแอมอยู่ในลำโพงเลยนะครับ42วัตต์ RMS นะครับตัวนี้นะครับเสียงดีจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเบสลอยกลางชัดแหลมใสนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจก็ลองหาซื้อดูกันได้นะครับขอบคุณมากครับ